ริ่มมาใหม่ครับผมเมื่อกี้ผิดพลาดนิดหน่อยมาแล้ว2ท่านสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับแคมปิ้งทอล์กกับพลพัฒน์วันนี้ฉุกละหุกนิดหน่อยเดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บหนึ่งมาแล้วหนึ่งท่านมาแล้ว7สวัสดีครับแคมปิ้งทอกับพลพัฒน์ครับผมยามเย็นวันนี้จะพามาย่างหมูนะครับพอดีมาเจอเชลเตอร์นะฮะเชลเตอร์กักกากเดอะซีรีส์ใครยังไม่ได้ดูเชลเตอร์กักกากเดอะซีรีส์ใครยังไม่ได้ดูอย่าลืมไปดูด้วยนะที่ผมสร้างเชลเตอร์ไว้เดี๋ยวพาทัวร์เชลเตอร์ในรายการสดก่อนแล้วกันอุ้ยอะไรหล่นไม่เป็นไรนี่เอาไว้นั่งเล่นหน้าหนาวเห็นไหมนี่ผมเตรียมไว้แล้วกลางคืนที่จุดนอสตารอแล้วนะนอสตากระสือนี่ก็จะเป็นเชลเตอร์นะครับผมแล้วนี่เป็นที่นั่งเล่นนะครับก่อกองไฟเรียบร้อยวันนี้จะย่างหมูนะฮะแล้วมุมนู้นที่เห็นนู่นที่เป็นที่สต็อกฟืนผมนะครับหน้าหนาวนี้ผมไว้จุดนะฮะนี่ก็ก่อแล้วก่อกองไฟนะฮะรอ EP 2กำลังต้องมีทำเพิ่มนะฮะช่วงข้างหน้าแล้วก็เป็น EP 2ที่จะมีทำอะไรเพิ่มเดี๋ยวค่อยไปติดตามกันแล้วกันวันนี้จะพามาย่างหมูนะครับพามาย่างหมูพอดีได้กระทะใหม่นะฮะปิโตแม็กไปซื้อที่แทงค์สโตร์มานะปิโตแม็กเป็นกระทะเหล็กนะครับฟิลมันได้เลยนะก็เลยไปจัดมาเห็นมันmade in เยอรมันด้วยนะครับนี่กำลังก่อกองไฟเลยก่อแบบเชิงตะกอนนะครับไฟแรงดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆว่ามีอะไรบ้างมาเผากระทะกันก่อนเลยวันนี้นะมาเผากระทะเหล็กหล่อนี่ไงปิโตแม็กเหลืออยู่2อันในประเทศไทยนะผมไปสอยมาแล้ว1เหลืออีก1นะที่ร้านแทงค์สโตร์สาขาเมกาบางนาปิโตแม็กใครมีตะเกียงแล้วอาจจะต้องซื้อกระทะนะมันจะได้เข้าชุดกับตะเกียงนะครับไอ้ตัวนี้โชคมันดีอย่างนึงคือมันได้เมดอินเยอรมันนะมีเป็นโค้ดเหล็กปักไว้เลยนะครับเมดอินเยอรมันอ้าวเดี๋ยวเรามาเผากระทะกันก่อนนะครับผมล้างเรียบร้อยละนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาน้ำมันลงก่อนมาละน้ำมันลำข้าวเอาง่ายๆอย่างนี้นี่แหละเดี๋ยวดูก่อนถ้าไฟแรงมากผมอยากจะต้องใช้ตัวช่วยนี่น่าจะแรงเกินไปนะครับเดี๋ยวใช้ตัวช่วยดีกว่านะเฮ้ตะแกรงเหล็กตะแกรงเหล็กฉีกเห็นไหมผมทำไว้นะครับมี16อันบางส่วนขายไปแล้วนะครับบางส่วนก็เอาไปร่วมกิจกรรมกับจุดกลางเต็นท์นะฮะแจกไปบางคนไม่รู้เอาไปใช้อะไรถามว่าเอาไปใช้ทำอะไรก็นี่เลยครับไปก่อกองไฟนะฮะใครที่ได้ไปถือว่าโชคดีนะเดี๋ยวขอเผากระทะก่อนสักครู่ฟิลแบบเชลเตอร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีเสียกล้องกลับบ้านหรือยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะเดี๋ยวขอเผากระทะก่อนใส่ชโลมน้ำมันนิดนึงไม่รู้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็ถูก่อนไม่มีอุปกรณ์เดี๋ยวเผาให้มันไหม้นิดนึงมาแล้ว16คนนะครับไฟกำลังแรงเลยนะครับแต่เดี๋ยวสักพักอาจจะต้องเติมฟืนฟืนมีอยู่แล้วเยอะเลยเต็มไปหมด
ยังเลยพี่บอกหนาวมากเห็นย่างไก่อยู่นี่เมื่อวานใช่ไหมไม่รู้ได้กินกันยังอร่อยไหมควันเยอะนิดนึงนะพอดีเนื่องจากว่าไม้มันค่อนข้างสดมาละเดี๋ยวเผาให้มันเกรียมๆนิดนึงก็ลุยได้เลยใครมาไม่ทันก็ไปดูรีรันได้นะครับผมมาเทสกระทะเป็นกระทะเหล็กแบบนี้เริ่มร้อนได้ที่แล้วเดี๋ยวรอสักครู่เผาก่อนขอเบิร์นก่อนนะนี่ซูมขึ้นมาอีกนิดนึงรอชิมนี่ของอร่อยของอร่อยเผากระทะสักนิดนึงน่าจะร้อนพอได้ที่แล้วล่ะทีละเอาลุยเลยจริงๆเขาต้องเผากระทะให้มันในนี่นะแต่เราดิบๆอย่างนี้แหละลุยเลยหมูย่างถ้าเหล็กรอมันเหมาะสำหรับเขาเรียกว่าอะไรย่างหมูนะไม่ติดกระทะไฟร้อนไปหน่อยเกรียมเกรียมเกรียมนะครับไม่รู้ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งมันจะไหม้ไหมนะไฟมันแรงไปหน่อยนึงวันนี้
ให้มีคอมเมนต์เสียงเนื้อลงกระทะชัดกระตุ้นต่อมน้ำลายไหลเลยครับจัดจัดจัดเสียดายอย่างนึงนะว่าที่อุทยานมันก่อกองไฟไม่ได้นะครับถ้าไม่งั้นถ้ามันก่อกองไฟได้เนี่ยมันจะเจ๋งมากเลยนะครับแต่ว่าถ้ามันก่อไม่ได้เราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ไปนะผมว่าพวกอุปกรณ์เขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์เตานะเตาแล้วก็หากระทะที่เป็นเขาเรียกว่ากระทะเหล็กหล่อไปก็จะสะดวกหน่อยนะฮะเพราะว่ามันยากแล้วมันไม่ติดกระทะนะครับเดี๋ยวจะพาชมเชลเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะสำหรับขั้นที่มาทีหลังนะครับไว้นั่งเล่นหน้าหนาวพาชมเชลเตอร์นี่ไงเชลเตอร์ผมนะครับกินสดๆเลยครับป๋าน้ำจิ้มไม่จำเป็นนะอันนี้แค่ลองเทสกระทะเหล็กหล่อดูถือว่าผ่านนะเพิงเพิงเพิงนะมีที่นั่งนะครับตรงนี้เป็นที่ก่อกองไฟมันจะเป็นเขาเรียกว่านะแคมป์กิลนะที่ผมเคยทำไว้สั่งเหล็กมาทำนะครับผมมันก็จะใช้ประมาณนี้เห็นไหมเอาไว้ตั้งบนกองไฟนะครับผมมีใครมีหลายคนได้ไปนะยังพอเหลือเดี๋ยวจะลองลงขายดูเผื่อมีใครสนใจนะครับผมอเนกประสงค์ขาพับได้นะครับเห็นไหมแคมป์กิลเรามีกองไฟเราก็ก่อไปแคมป์กิลแคมป์กิลได้ที่แล้วหมูสุดยอดกระทะเหล็กหล่อไปจัดเลยดีมากเลยไม่ติดกระทะเลยสุดยอดยี่ห้อปิโตแม็กนะเดี๋ยวขยับกล้องนิดนึงดีกว่าก ระทะปิโตแม็กเท่มากเลยน้ำจิ้มทำยังเสียงกำลังดีเลยสู้ซ่าสู้ซ่าเกือบได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนว่ามันข้างในเป็นยังไงไม่เฮ่เอามีดมานะเทสนิดนึงสุกละนะไม่ติดละสุกละไหนมีคอมเมนต์เดี๋ยวขอลบควันก่อนแกะตาผมไว้แทนโต๊ะวางทัวร์ไม่กล้าทำนี้เสียดายโหดนะใช้ไปเลยไม่เป็นไรครับทนอยู่แล้วผมใช้เหล็กหนาครับนะใช้เหล็กหนามีเบียร์ไหมไม่มีเสียหมีให้ดูก่อนเป็นไงได้ยินเสียงชัดไหมโอ้โหหมูโดนไฟบนกระทะสู้ซ่าเลยว้าหอมน่ากินคอหมูย่างเสียงสุดยอดไม่ติดกระทะเลยนะไม่ติดกระทะเลยกระทะเหล็กหล่อนะดีมากเลยนะฮะใครจะไปหาใช้ก็อย่าลืมนะครับเหลืออยู่1อันที่แทงสโตยี่ห้อปิโตแม็กนะปิโตแม็กอเมริกาเยอรมัน
เป็นกระทะเหล็กปั๊มโทษทีไม่ใช่เหล็กหล่อกระทะเหล็กปั๊มหูยาวๆอย่างนี้นะครับข้อดีคือมันจะไม่เวลาเราว่าย่างไฟแล้วเราจับได้มันจะไม่ร้อนมือนะครับเห็นไหมถ้าแบกไหวหน้าเอาไปป๋าไม่ไหวครับป๋าอันนี้หนักประมาณเกือบ3โลนะผมว่า 3-4 โลได้อยู่โคตรหนักอ่ะแต่ย่างหมูดีมากนะหน้าหนาวนี้ถ้าออกแคมป์สบายเลยนะครับหน้าหนาวนี้ถ้าออกแคมป์สบายก่อกองไฟนะฮะมีกระทะเหล็กหล่อนะครับแล้วก็มีหมูย่างได้หมดนะหมูไก่กุ้งปลาหมึกนะครับหรือแม้จะเอาผักลงไปสบายเลยทำเป็นสเต็กทำเป็นอะไรผัดก็ได้นะผัดก็ได้สะดวกดีเป็นกระทะเหล็กหล่อนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขออนุญาตชิมสักครู่น้ำลายไหลครับพี่ชุมพลสวัสดีครับพี่สุดยอดนี่มาแล้วนี่ขอชิมสักครู่นะครับอ๋อเหลาไม้ประกบบนล่างไอ้ตัวด้ามจับใช่ไหมมาแล้วอร่อยมากผมไม่ได้หมักเองนะพอดีใช้หมูเบตาโกสะดวกง่ายดีมีหน้าที่ย่างอย่างเดียวอร่อยได้ละอร่อยมากอร่อยมากสุดยอดสุดยอดอร่อยไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยนะแต่ถ้ามีน้ำจิ้มจะอร่อยกว่านี้นะฮะขาดเป๊ปซี่นะถ้ามีเป๊ปซี่นี่โอ้โหแจ๋วเลยโอเคเรียบร้อยสำหรับวันนี้นะครับใครมาไม่ทันไปย้อนดูได้รีรันไม่มีอะไรนะพามาดูเชลเตอร์กักกากของผมนะครับเชลเตอร์กักกากไว้สำหรับสต็อกฟืนนะฮะแล้วก็ไว้นั่งเล่นหน้าหนาวนะครับกิจกรรมผมก็ไม่มีอะไรก็ก่อกองไฟอย่างนี้นะฮะตามที่เห็นนะครับก่อกองไฟนะฮะย่างหมูนะครับก็เดี๋ยวจะมีทำกับข้าวทำอาหารอะไรอย่างนี้นะช่วงหน้าหนาวนะครับแล้วเดี๋ยวรอติดตาม EP 2ได้นะเชลเตอร์กักกากเดอะซีรีส์ EP 2นะครับใครยังไม่ได้ดู EP 1ไปดูได้เลยนะครับในผมใส่ลงไปในเขาเรียกว่านะในเพจละนะครับในเพจแคมปิ้งทอล์คกับพลพัฒน์ไปดู EP 1นะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวผมขอทำส่วนเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปเจอกันใน EP 2นะครับสำหรับนี้ขอลาไปก่อนขอกินหมูก่อนนะครับชอบกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับแคมปิ้งทอล์คกับพลพัฒน์ให้ดูอีกทีก่อนไปนี่นอสตามาจุดนะฮะนอสตามาจุดเชลเตอร์กากๆได้บรรยากาศไปละสวัสดีครับ